ริทมีดสัน้นโกเหเลงวานะเมืองลุงบทที่6ก่ห่วงของเสี่ยงกัวกิมหงดวงตาของชายกลางคนซอมซอ้อก็คล้ายเปียกชุ่มหยาดน้ำอุ่นระอุเอ่อคลอเบ้าแต่มุมปากกลับยังคงมีรอยยิ้มน้อยๆอยู่รอยยิ้มนี้คล้ายดั่งบันดาลให้มันที่ยากไร้่อมซอ่อพันแปลเปลี่ยนเป็นเปล่งปลั่งมีประกายจนเจิดจ้ามีว่าผู้ใดก็นึกไม่ถึงยิ้มของคนผู้นี้ จะมีพลานุภาพยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้ได้มันก็ไม่ได้กล่าวอะไรรอยยิ้มกับน้ำตาอุ่นระอุข,ของมันได้บ่งบอกความหมายออกมาโดยสิ้นเชิงแล้วในโลกนี้ต้องไม่มีผู้ใดาสามารถบ่งบอกออกมาได้มืออาหุยสันระริกสันระริกตลอดเวลาพลันคำรามเสียงกล้องเวียงจอกสุราลงกับพื้นสุดแรงหันกายโถมปราดออกไปชายกลางคนยากไร้ส่อมซ่อคิดจะไล่าตามไปพันได้ยินเสียงกัวกิมหงถวัด รอก่อนชายกลางคนลังเลเล็กน้อยในที่สุดยังชะงักเท้าเอาไว้เสี่ยงกลัวกิมห้งกล่าวช้าๆในเมื่อจะไปก็ไม่สมควรมาในเมื่อมาแล้วใย,ยต้องไปอีกชายกลางคนยากไร้ซ่อมซ้ออึ้งชั่วขณะจึงแย้มยิ้มแล้วกล่าวเสียงราบเรียบใช่ในเมื่อมาแล้วใย,ยต้องไปอีกชายกลางคนไม่เคยเหลือบมองเสียงกลัวกิมห้งเลยสักแวบ,บเดียวจนบัดนี้จึงหันร่างมาชา้า ในที่สุดสายตาของชายกลางคนจึงประสานกับสายตาเสี้ยงกวัวกิมหงประกายไฟสายตาของทั้งสองพอประสานถึงกับคล้ายกระตุ้นให้มีประกายไฟกระจายอยู่ไม่หยุดยัง้งเป็นประกายไฟที่ไม่มีเสียงไม่มีสภาพมากแม้นไม่มีสายตาผู้ใดสามารถเห็นแต่ในใจทุกผู้คนกลับต่างสามารถรู้สึกออกหัวใจของทุกคนจะต้องสถานวันไหวขึ้นแล้วในดวงตาเสี้ยงกวัวกิมหง คล้ายดังมีมือพยามารสามารถคร่าว,วิญญาณทุกผู้คนได้แต่ในตาของชายกลางคนกลับคล้ายเป็นมหันนกที่กว้างใหญ่ไพศาลท้องฟ้าสดใสที่เวงว้างไร้ขอบเขตเพียงพอจะบรรจุพูดพรามารร้ายเท่าที่มีในโลกไว้ได้หมดสิน้นหากดวงตาเสี้ยงขัวกิมหงเป็นกระบี่ดวงตาผู้นี้ก็เป็นฝักกระบี่เมื่อเห็นดวงตาคนผู้นี้จะไม่มีผู้ใดเข้าใจว่ามันเป็นคนธรรมดาสามัญแล้ว มีบ้างบางคนพอจะเดาออกเลือนรางว่าชายกลางคนซำซ้อผู้นี้คือผู้ใดแล้วได้ยินเสียงกลัวกิมหงเน้นที่หลักคำมีดของท่านเล่าคนผู้นั้นพลิกมือวูบกปลายนิ้วมีมีดั้นอยู่เล่มหนึ่งทันทีเสียวหลีป่วยต่อพอเห็นมีดเล่มนี้คนทั้งหลายจึงได้ทราบว่ามิได้คาดเดาผิดเป็นหลีกิม่วงในที่สุดหลีกิม่วงก็มาแล้วมือมั่นคงอย่างพิสดาร คล้ายดั่งผนึกแข็งอยู่กลางอากาศโดยสิ้นเชิงน,นิ้วเรียวยาวมีพลังเข้มแข็งเล็บตัดไว้สะอาดเรียบร้อยมือข้างนี้ดูไปแล้วเหมาะสมเป็นการถือผู้กันมากกว่ามีดสั้นแต่กลับเป็นมือที่มีคุณค่าสูงสุดมือที่มีอนุภาพน่าสะพรึงกลัวที่สุดของบูลิมยุคนี้มีดความจริงเป็นมีดธรรมดาที่สามัญยิ่งแต่เมื่ออยู่ในมือข้างนี้มีดธรรมดาสามัญ ก็กลายเป็นมีดวิเศษที่มีประกายคมกล้าขู่ขวาญผู้คนมีรังสีอมตหิตคุกคามผู้คนจนขวัญหนีดีฟอเสียงกัวกิมหงลุกขึ้นชา้ชาๆเดินชา้ชาๆมายืนประจันหน้าหลีกิมห่วงบัดนี้ทั้งสองมีระยะห่างไม่ถึงสี่วาแต่ทว่ามือของเซียงกัวกิมหงยังคงอยู่ในแขนเสือ้อสองห่วงหงมังกรของเซียงกัวกิมหงสยบแผ่นดินจนระยอตั้งแต่เมื่อยี่สิบปีก่อนนั้นแล้ว ในตำราอาวุธของแปะเฮี่ยวเซงถูกวางอยู่ในอันดับสองยังสูงกว่าเซี่ยวหลีปวยตออีกอันดับหนึ่งร่วม20สิปียังไม่เคยมีผู้ใดเห็นสองห่วงของมันหลุดจากมือมาดแมนทุกผู้คนต่างทราบสองห่วงของมันน่าสะพรึงกลัวแต่ไม่มีผู้ใดทราบว่าน่ากลัวถึงระดับใดกันแน่บัดนี้ห่วงของมันอยู่ในมือหรือไม่สายตาของแต่ละคนต่างเบือนจากมีดที่ปลายนิ้วหลีกิมห่วงไปยังมือของเซี่ยงกัวกิมหง ในที่สุดมือของเสี่ยงกลัวกิมหงก็ถูกชักออกจากแขนเสือ้อเป็นมือเปล่าหลีกิมห่วงกล่าวห่วงของท่านเล่าห่วงอยู่อยู่ที่ใดอยู่ในหัวใจอยู่ในหัวใจในมือเราแม้ไม่มีห่วงแต่หัวใจกลับมีห่วงแก้วตาลีกิมหวงหดเล็กลงทันทีห่วงของเสี่ยงกลัวกิมหงถึงกับมองไม่เห็นเนื่องเพราะมองไม่เห็นนั่นเองดังนั้น จึงอยู่ในทุกแห่งหนไม่มีที่ใดไปไม่ถึงได้มันอาจบางทีอยู่ที่เบื้องหน้าสายตาท่านอยู่ที่คอหอยท่านอยู่ในวิญญาณท่านแล้วจวบจนตลอดร่างของท่านถูกมันทําลายย่อยยับยังคงไม่เห็นอยู่ในที่ใดในมือไร้ห่วงในใจมีห่วงนี่คือจุดสุดยอดของหลักวิชาบูแล้วนี่เป็นระดับเทพยดาแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจหรือิมห่วงเข้าใจกระจจา ผู้อื่นกระทั่งยังรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างคนจำนวนมากต่างต้องการเห็นสิ่งนั้นจึงยอมรับคุณค่าของมันแต่มีทราบของที่มองไม่เห็นยังมีคุณค่าสูงกว่าของที่มองเห็นมากมายก่ายกองนนะักในพริบตานั้นประกายตาของเสี่ยงกัวกิมฮงคลายด่งข่มลีกิมพวงเป็นฝ่ายเพีียงผําไปแล้วเสี่ยงกัวกิมฮงกล่าวชา้าช้าตั้งแต่เมื่อเจ็ดปีก่อนในมือเราก็ไม่มีห่วงแล้ว นับถือท่านเข้าใจเลิศล้ำปานเนรมิตรไร้ห่วงไร้เงาไม่มีร่องรอยพอสืบสาวไม่มีความแกร่งกล้าพอทนทานได้ประเสริฐมากนับว่าท่านเข้าใจจริงๆเข้าใจก็เป็นไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เป็นเข้าใจวาจาของทั้งสองถึงกับใช้คำพระอันสูงส่งมาว่ากล่าวต่อกันนอกจากทั้งสองแล้วมีว่าผู้ใดก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจดังนั้น จึงต้องการเข้าใจทุกผู้คนต่างลุกขึ้นโดยไม่รู้ตัวถอยหลังไปทีละน้อยถอยจนเข้าไปที่ชายคาเสี่ยงกลัวกิมหงจับตามองลีกิมพวงแน่วนิ่งพลันถอนหายใจยาวกล่าวขึ้นลีกิมพวงเป็นลีกิมพวงจริงๆเสี่ยงกลัวกิมหงไหนเลยไม่ใช่เป็นเสี่ยงกลัวกิมหงท่านความจริงเป็นถ้ำหวยมาสามชั่วคนรับราชการในตำแหน่งโออาภาคภูมิมีเกียรติยศสูงส่ง ใหญ่ต้องมาเป็นคนเสเพลพเนจรในวงพวกนักเลงอันโสมมมนี้หลีกิมหวงยิ้มพลางกล่าวเสียงราบเรียบคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปท่านยังสามารถไปได้หลีกิมหวงอึ้งอยู่ครู่หนึ่งจึงถอนหายใจยาวกล่าวขึ้นเป็นไม่คิดจะไปแล้วก็ไม่อาจจะไปประเสริฐมากเชิญใช้กระบวนท่าออกมากระบวนท่ามีอยู่แล้ว เสี่ยงกลัวกิมหงต้องพล่งโดยไม่รู้ตัวอยู่ที่ใดหีีกิมพวงกล่าวเสียงราบเรียบอยู่ในหัวใจมีดข้าพเจ้าแม้ไม่มีกระบวนท่าแต่หัวใจกลับมีกระบวนท่าอยู่แก้วตาเสี่ยงกลัวกิมหงพลันหดเล็กลงบ้างทุกผู้คนต่างไม่เห็นห่วงเสี่ยงกลัวกิมหงอยู่ที่ใดและไม่เห็นกระบวนท่าจู่โจมของลีกิมพวงอยู่ที่ใดแต่ห่วงอยู่แล้วกระบวนท่าก็ใช้ออกไปแล้ว ทุกผู้คนต่างคล้ายรู้สึกว่ามันมีอยู่จริงๆทุกผู้คนแม้ยังยืนสงบนิ่งในที่นั้นแต่กลับคลายตกเข้าไปในสถานการณ์ขับขันที่จะเป็นตายร้ายดีได้ทุกขณะชีวิตร่อแร่ปานแขวนอยู่บนเส้นได้ทุกผู้คนแม้ล่าถอยจนถึงมุมตึกแต่ยังคงสามารถรู้สึกมีรังสีอมตที่น่าสะพรึงกลัวคุกคามเข้ามาหาหัวใจทุกผู้คนกำลังฝ่อลงโลหิตทั้งร่างของอาหุยเดือดพุ่งพล่าน อหุยวิ่งอย่างคลุ้มคลั่งวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตทั้งไม่ทราบกําลังคิดเรื่องอันใดทั้งไม่ทราบกําลังกระทําเรื่องอันใดอหุยกําลังหลบหนีแต่อหุยจะหนีไปที่ใดหนีถึงเมื่อใดอหุยไม่มีวันหนีพ้นแน่นอนเนื่องเพราะที่อหุยหนีเป็นตนเองหลีกิมพวงกับเสี่ยงกัวกิมหงยังคงยืนประจันหน้ากันไม่มีเสียงและไม่มีความเคลื่อนไหว แต่ละคนเพียงสามารถได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองกำลังเต้นอยู่ต่างเพียงสามารถรู้สึกเงื่อเย็นเนเยียบกำลังซึมออกมาทุกขุมขนหลั่งไหลออกมาทั่วทั้งตัวเนื่องเพราะหากทั้งสองเพียงเคลื่อนไหวก็ต้องเป็นท่วงท่าที่ถล่มทลายฟ้าดินได้การหักหานผลานชีวิตสามารถปัะทุได้ทุกเวลาระเบิดได้ทุกชั่วพริบตาหรืออาจยุติลงในพริบตานี้ก็ได้และในพริบตานั้นระหว่างสองคนนี้ ต้องมีผู้หนึ่งล้มลงไปผู้หล้มลงไปคือใครกันแน่เสี่ยวหลีป่วยต่อที่ไม่เคยผิดเป้า2ี่สิปีมานี้ยังไม่เคยมีผู้ใดาสามารถหลบหลีกมีดแรกของเสี่ยวหลีท่ำหวยเลยไม่มีแม้คนเดียวจริงๆแต่อันดับของเสี่ยงกลัวกินผงยังสูงกว่าเป็นยิ่งน่ากลัวกว่าหรือไม่ทั้งสองคนต่างเยือกเกียนอย่างยิ่งหนักแน่นอย่างยิ่งทั้งสองคนขายดังมีความมั่นใจตัวเองอย่างยิ่งในโลก ยังมีผู้ใดกล้าสามารถคำนวณผลของการต่อสู้ครานี้ได้อาฮุยล้มลงไปแล้วหอบหายใจไม่หยุดยัง้งอีกเนิ่นนานให้หลังจึงเงยหน้าขึ้นกวาดตามองรอบข้างอย่าง,งสืมเศร้าคลายดั่งมิทราบตัวเองมาถึงที่นี้ได้ที่นี้เป็นลานตึกเล็กๆในลานตึกมีต้นแปะเอียงโดดเดี่ยวต้นหนึ่งกำลังสั่นไหวในลมปลายชิวเทียนม่านบนระเบียงม้วนไว้ครึ่งหนึ่งประตูเล็กปิดแง้มอยู่หลังม่านหน้าต่างเขียวสดใส เงียบงันไม่มีเสียงผู้คนนี่เป็นสถานที่ซึ่งเมื่อค่ำวานเมาร่ำสุราจนเมามาไม่ได้สติอาหุยเองก็มีทราบฉไหนกลับมาสถานที่นี้ได้อีกประตูที่ปิดแง้มถูกเปิดออกแล้วมีใบหน้าสาวสะคานของดารุณีนางหนึ่งชงโงกออกมาจับตาหยาดเยิ้มกวาดมองร่างอาหุยแล้วหดกลับไปอีกครั้งนั่นเป็นสตรีที่เมื่อค่ำวานเคยร่วมดื่มอย่างดุเดือดกับอาหุยอหุยพลันกระโดดขึ้นมาโถมเข้าไป โครมประตูถึงกับปิดไว้และยังลงกรอนอีกด้วยอาหุยใช้กำลังทุบป,ประตูอย่างรุนแรงเนิ่นนานให้หลังในประตูจึงมีเสียงผู้ใดเราเองเรานั้นเป็นผู้ใดเราก็คือเราในประตูพลันมีเสียงหร่อปานระคังเงินดังสับสนที่แท้คนผู้นี้วิกลจริตฟังหางเสียงของมันขายดังเป็นเจ้าของสถานที่นี้ก็ปานผู้ใดไปรู้จักมัน ผู้ใดรู้จักมันเป็นใครมันหลงบัตรซบไปเองเสียงเหล่านี้ต่างคุ้นหูยิ่งเมื่อคำาวานไม่ทราบกล่าววาจาหว,วานระรนแก่อหุยมากมายเพียงใดกล่าวจนคล้ายมีความรักลึกซึ้งตรึงตราเหลือประมาณแต่ตอนนี้ฉันไหนแปรเปลี่ยนไปหมดสิ้นแล้วอหุยรู้สึกมีเปลวไฟพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงอดมิได้ต้องกระแทกประตูจนเปิดออกดวงตาคู่งามทั้งเจ็ดกำลังถลึงจ้องมองแน่วนิ่งดวงตาทั้งเจ็ดคู่นี้ เมื่อคำวานหยาดเยิมด้วยความรักนุ่มนวลจนหนาวโน้มให้จิตใจวันไหวได้แต่บัดน,นี้ดวงตาทั้งเจ็บถึงกับแกร่งกระด้างเย็นชาปานน้ำแข็งอหุยเมื่อถลาเข้าไปแล้วคว้าป้านสุราไว้แต่เป็นป้านเปล่าสุราเล่าไม่มีสุราไปตักมาเหตุใดต้องไปตักที่นี่ไม่ใช่ร้านสุราอหุยถมเข้าไปคว้าคอเสื้อนางกำไว้แนบแน่นตวาดเสียงกล้อง หรือพวกเจ้าต่างไม่รู้จักเราแล้วดวงตาคู่งามจับมองอาหุยอย่างเย็นชาส่งเสียงเย็นชาท่านรู้จักเราท่านรู้จักเราคือผู้ใดนิ้วมือของอาหุยคลายออกทีละน้อยมือมองไปรอบข้างพึมพำเบาๆหรือที่นี้ไม่ใช่สถานที่เมื่อค่ำวานมีคนผู้หนึ่งส่งเสียงราบเรียบสถานที่นี้ยังคงเป็นที่เมื่อค่ำวานเพียงแต่ว่าท่านไม่ใช่ท่านเมื่อค่ำวานแล้ว เสียงสดใสไพเราะนี้ยิ่งขุนหูกว่าตลอดร่างอาหุยคล้ายดั่งถูกความพลุ่งพล่านกระแทกกระทนจนสั่นระริกตาของอาหุยปิดสนิทแน่นไม่ยอมไปเหลือบแลนางแล้วก็ไม่กล้าไปเหลือบแลนางด้วยคนผู้นี้ความจริงอาหุยครุ่นคิดถึงตลอดวันเวลาแม้กระทั่งยามนอนก็ฝันถึง,ถงทุกค่ำคืนความจริงอาหุยยินยอมเสียสลับทุกสรรพสิ่งเพื่อจะได้เห็นนางเท่านั้นแต่บัดนี้ อาุยกลับยอมตายก็ไม่ยอมมองนางแม้สักแวบ,บเดียวนางยังคงเป็นนางเมื่อการก่อนแต่อาหุยเล่าอาุยไม่ใช่เป็นอาุยของการก่อนแล้วจริงๆยังไม่มีเสียงใดๆไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆละอองบนคือหลังคาพรันร่วงหล่นลงทีละทุลีทีละน้อยเป็นถูกลมกันโชกร่วงหล่นหรือถูกรังสีอมหิตของทั้งสองกวาดร่วงหล่นเสียงกัวกิมโหงพลันสืดเท้ามาก้าวหนึ่งหลืกิมพวงไม่ได้เคลื่อนไหว พันมีคนผู้หนึ่งกล่าวขึ้นเคลื่อนไหวก็เท่ากับมิได้เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวก็เท่ากับเคลื่อนไหวเจ้าเข้าใจแล้วหรือไม่เป็นเสียงของชายชาราทุกผู้คนต่างได้ยินชัดเจนแต่กลับมิทราบมันซ่อนตัวอยู่ที่ใดอีกเสียงหนึ่งกล่าวกั้วหูวรอในเมื่อเช่นนี้ต่อสู้ก็เท่ากับไม่ต่อสู้ไม่ต่อสู้ก็เท่ากับต่อสู้แล้วพวกมันใหญ่ต้องต่อสู้กันอีกเป็นเสียงสดใสไพรเราะจนสนัหู ดุดด่างเป็นสกุลนาระเริงไพรยแต่ร่างของนางยังไม่มีผู้ใดได้เห็นเช่นกันเสียงชายชารากล่าวที่พวกมันจะต่อสู้เนื่องเพราะพวกมันความจริงไม่รู้แก่นแท้ของหลักวิชาบูเลยดารณีหัวรอกคิดคิดก,กล่าวท่านว่าพวกมันไม่รู้จักแต่พวกมันกลับยังเข้าใจว่าตัวเองรู้จักมากอย่างยิ่งสองประโยคนั้นพอกล่าวนอกจากหลีกิมพวงกับเสี่ยงกัวกิมหงแล้วถูกผู้คนต่างมีสีหน้าตื่นเต้น ถึงกับมีคนกล้าว,ว่าทั้งสองไม่รู้จักหลักวิชาบูหากกระทั่งทั้งสองไม่รู้จักในโลกยังจะมีผู้ใดรู้จักชายชรากล่าวขึ้นอีกครั้งพวกมันเข้าใจว่าในมือไร้ห่วงในใจมีห่วงก็นับว่าถึงสุดยอดของแก่นวิชาบูแล้วความจริงยังห่างอีกไกลนักดอกห่างไกลเท่าใดอย่างน้อยก็ห่างอีกสิบหมืลี้คิกคิกค ้องอย่างไรจึงนับว่าถึงจุดสุดยอดของวิชาบูจริงๆต้องให้ในมือไร้ห่วงหัวใจก็ไร้ห่วงเมื่อถึงระดับห่วงก็คือเราเราก็คือห่วงจึงนับว่าพอจะใช้ได้พอจะใช้ได้หมายความว่ายังด้อยอยู่อีกเล็กน้อยใช่ยังด้อยอยู่อีกเล็กน้อยหยุดชั่วขณะแล้วชายชาราจึงกล่าวช้าสุดยอดของหลักวิชาบูที่แท้จริงจะต้องสามารถเลิศพิสดารปานปาฏิหาร ถึงระดับไร้ห่วงไร้เราลืมห่วงลืมเราไปสิน้นนั่นจึงจะบรรลุในทุกสรรพสิ่งทำลายในทุกสรรพสิ่งได้กล่าวถึงตอนนี้สีหน้าหลีกิมพวงกับเสี่ยงกลัวกิมพงต้องแปลเปลี่ยนไปโดยไม่อาจขมกลัน้นเสียงดรณีน้อยกล่าวมาฟังคำพูดของท่านผู้เท่าแล้วข้าพเจ้าพลันนึกถึงตำนานเรื่องหนึ่งอ๋อตอนเสี่ยจงปัญญาบาร,รมีพิขุแสดงธรรมเทศนาโง่โจ้ มหาสมณะที่หได้เทศขึ้นสังขารดุดต้นโพหัวใจดุดกระจกใสมันเพียรเช็ดถูไว้ไม่ให้มีทุลีติดได้นับเป็นหลักธรรมที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งแล้วเสียงชายชรากล่าวเหตุผลนี้ก็เช่นห่วงก็คือเราเราก็คือห่วงจะฝึกถึงระดับนั้นนับว่าไม่ง่ายได้เสียงดรุณีน้อยกล่าวแต่มหาสนะที่หลักโจุุ้ยแล้งยิ่งเทศได้เลิศกว่า โดยท่านว่าต้นโพความจริงหาใช่ไม้กระจกก็มีใช่ใสความจริงไร้วัตถุดใดๆไปมีธุรีได้อย่างไรดังนั้นตอนหลังท่านจึงได้เป็นทายาทสืบต่อจากเสี่ยงจงใช่แล้วนี่จึงนับเป็นแก่นธรรมอันเลอเลิศสูงสุดของเสี่ยงจงเมื่อถึงระดับนั้นจึงถึงระดับเทพพยดาอันสูงส่งเช่นนี้เป็นว่าแก่นแท้ของหลักวิชาบูใหญ่ไม่ใช่เป็นเช่นหลักธรรมของเสี่ยงจง เรื่องใดๆวัตถุนานาในพิภพจบแดนเมื่อถึงจุดสุดยอดของมันเหตุผลก็ไม่ได้ผิดกว่ากันเท่าใดเลยดังนั้นมีว่ากระทำเรื่องอันใดจะฝึกจนถึงระดับไร้คนไร้เราลืมของลืมราวทั้งสองประการจึงสามารถถึงระดับสุดยอดได้เสียงชายชารารับคําเสียงเดรุณีน้อยถอนหายใจแล้วกล่าวข้าพเจ้าตอนนี้นะว่าเข้าใจได้แล้วชายชารากล่าวเสียงราบเรียบ แต่เสียดายที่มีบ้างบางคนยังไม่เข้าใจพอถึงระดับมือไร้ห่วงหัวใจมีห่วงก็อิ่มเอมเปรมใจหลงทนงโอหังในตัวเองโดยไม่ทราบว่านั่นเป็นระดับเพิ่งก้าวข้ามประตูเท่านั้นจะเข้าในห้องใหญ่ยังมีระยะอีกห่างไกลนักดอกดารุณนีน้อยกล่าวหากผู้ใดกระทําถึงอันดับก้าแรกก็มีความอิ่มเอมเปรมใจทนงตัวถือดีเยี่ยงนั้นใหญ่ยยไม่ใช่ไม่อาจรุดหน้ากว่าเดิมอีกเลยตลอดการ ชายชราทอนหายใจกล่าวไม่ผิดแม้แต่น้อยฟังถึงตอนนี้ลีกิมพวงกับเสี่ยงกัวกิมหงต่างมีเหงื่อซึมออกจากหน้าผากมาแล้วเสี่ยงกัวกิมหงพลันเอ่ยขึ้นเป็นสุดเล่าสิงแสกระมังไม่มีคนตอบมาเสี่ยงกัวกิมห้งกล่าวอีกในเมื่อสุดเล่าสิงแสมาแล้วใหญ่ไม่ยอมปรากฏตัวพบกันยังคงไม่มีคนตอบมาหากลีกิมพวงกับเสี่ยงกัวกิมหงจะปรับมือต่อสู้ ความจริงในโลกไม่มีผู้ใดาสามารถห้ามปรามขัดขวางได้แต่คําตอบโต้ของชายชารากับดารุณีน้อยคล้ายดั่งทําลายความฮึกเหิมของทั้งสองจนเสื่อมโทรมสิน้นไม่มีความมั่นใจตัวเองหลงเหลืออยู่เลยทั้งสองแม้ยืนประจันหน้ากันแต่ยังคงรักษาท่วงท่าร่างเดิมไว้แต่คนอื่นๆต่างระบายลมจากปากยาวๆพอรู้สึกพลังกดดันสาบสูญไปหมดสิ้นแล้วและรังสีอมตที่น่าสะพึงกลัวนั้น ก็พลอยสาบศูนย์ไปด้วยหลีคิมฮวงถอนหายใจยาวกล่าวว่ามัางกรเทพย,ยดาเห็นหัวไม่เห็นหางสุนเล่าสิงแสแทบจะเป็นระดับนี้แล้วเสี่ยงกัวกิมหงหน้าเครียดเย็นชากล่าวเสียงกระด้างเหตุผลทุกผู้คนต่างกล่าวได้ปัญหาอยู่ที่ว่ามันสามารถกระทำได้หรือไม่หลีคิมฮวงยิ้มพลางกล่าวสามารถกล่าวเหตุผลนั้นออกมาได้นับว่าไม่ง่ายได้แล้ว คำพูดลีกิมพวงไม่ทันจบก็ได้ยินที่ด้านนอกมีเสียงสับสนวุ่นวายดังขึ้นจากนั้นแลเห็นมีสี่คนหามลงไม้ใบใหญ่เข้ามาในลานตึก